ขั้นตอนในการเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าเกมเนี่ยนะคะก็จะดึงจุดที่เป็นจุดที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้แล้วก็เป็นจุดที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าในการเรียนการสอนวันนั้นแค่ฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี่ยวจุดสำคัญตรงนั้นไปได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุกัญญาพึ่งจะแย้มนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับคลาสเรียนวิชาวันนี้นะคะ MIC 211ค่ะ Bacteriology Bacteria วิทยาค่ะในคลาสนะคะจะมีนักศึกษาอยู่75คนค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะลักษณะห้องเรียนของวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนวิชาบรรยายค่ะเพราะว่าเป็นทฤษฎีทั้งหมดเลยของการจัดอนุกรมวิธานของแบคทีเรียค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ tool ก็คือคาหูใช้รูปแบบของ multiple choice เพราะว่ารายวิชานี้จะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยซึ่งจุดไหนที่เราอยากจะเน้นให้นักศึกษาเอาไปเป็นจุดช่วยจำของเขาให้เขาสังเกตว่าอ้อจุดนี้เคยตอบคำถามแล้วตอบได้หรือไม่ได้ยิ่งถ้าตอบไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดฝังใจให้เขาเอาจุดนี้ค่ะไปอ่านต่อไปศึกษาต่อก็จะเอามาออกเป็นquizแล้วก็เป็น multiple choiceขั้นตอนในการเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าเกมเนี่ยนะคะก็จะดึงจุดที่เป็นจุดที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้แล้วก็เป็นจุดที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าในการเรียนการสอนวันนั้นแค่ฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี่ยวจุดสำคัญตรงนั้นไปได้หรือเปล่าก็จะเอาจุดตรงนั้นนะคะที่มันไม่ได้ลึกมากแต่เป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนเลยเอาจุดตรงนั้นมาออกเป็นควิซประโยชน์ของคาฮูดนะคะรู้สึกว่าเป็นทูที่เราสามารถประเมินนักศึกษาได้ทั้งห้องเรียนเลยเพราะว่าในการตอบแบบเรียกชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกชื่อนักศึกษา75คนทั้งคลาสได้ภายในเวลา2ชั่วโมงแต่การใช้คาฮูดประเมินผลตอนสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนได้ร่วมตอบคำถามแล้วก็ไม่ว่าจะเด็กกล้าแสดงออกหรือไม่กล้าแสดงออกเขาสามารถใช้มือถือของเขาแล้วตอบคำถามได้เลยเราก็จะสามารถประเมินนักศึกษาได้ทั้งห้องว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้เนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์จากนักศึกษาในห้องนั้นค่ะก็สำหรับการใช้คาหูดนะคะหรือว่าทูอื่นๆที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยจะเห็นเลยว่าปฏิกิริยาการเรียนของผู้เรียนทำให้เขามีความกระตือรือร้นเขาสนุกสนานจากเดิมที่เข้าเรียนแล้วฟังแต่ทฤษฎีซึ่งอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะมันจะมีเด็ก2กลุ่มแหละกลุ่มที่ไม่ว่าเราจะสอนให้เป็นทฤษฎีจ๋าหรือว่าจะสอนด้วยความสนุกสนานเขาก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้อยู่แล้วฉะนั้นเด็กกลุ่มนั้นน่ะยังไงเขาก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะให้เด็กทั้งคลาสเนี่ยได้ทั้ง 100% ฉะนั้นก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่ถ้าเนื้อหาไม่น่าสนใจไม่สนุกเขาจะไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวอะไรไปเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะนั่งฟังกันเงียบๆเวลาใช้คาหูดเสียงเขาจะเริ่มดังกระหึ่มขึ้นมาโดยเฉพาะข้อที่มีการผิดเยอะๆนักศึกษาก็จะแบบวอยกันค่ะซึ่งดีนะคะในจุดนั้นที่เขาผิดเนี่ยเวลาออกข้อสอบและถามจุดนั้นซ้ำอีกทีเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบข้อนั้นถูกถ้าเราอยากให้เขาได้ทั้ง 100% เนี่ยเราเอาความสนุกเข้ามาช่วยเด็กทั้งคลาสของเราเนี่ยก็จะได้วิชาความรู้ไปบวกกับการเรียนแล้วสนุกด้วยรู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะเหมือนแบบว่ามันได้ทำอย่างอื่นนอกจากการเรียนอะไรเงี้ยมันดีตรงที่เหมือนว่าเราเรียนไปแล้วอะค่ะแล้วเขาเหมือนนำคาหูดมาใช้เพื่อให้เราทบทวนบทเรียนที่เราเรียนไปแล้วจะได้จำได้มากขึ้นค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะถึงตอนเรียนอาจจะแบบมีความแบบว่าเหนื่อยๆบ้างเพราะว่าติดง่วงค่ะแต่ว่าอาจารย์สอนค่อนข้างที่จะเข้าใจค่ะแล้วก็การเล่นเกมก็เหมือนเป็นการกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็เพื่อทำให้คะแนนของเราออกมาดีด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้อาจารย์ทุกท่านนะคะมาใช้ทูในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยนักศึกษาให้ความสนใจมีสติแล้วก็สนุกไปกับการเรียนแล้วก็ได้วิชาความรู้ที่เราสอดแทรกเข้าไปด้วยค่ะ